วันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับกาแฟของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจริงๆหลายคนก็ยังไม่เคยรู้นะว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยปลูกกาแฟปีแรกที่เราไปทำงานกับคุณนัทเราเริ่มซื้อกาแฟเนี่ยเขาก็ตากกาแฟกันบนแคร่อยู่บนลานเนี่ยโดนแดดเต็มที่เลยดังนั้นเนี่ยกาแฟมันก็แห้งเกินไปพอปีที่2เนี่ยเราก็เลยไปทำโรงตากร่วมกับคุณนัทครับให้กาแฟมันมีที่หลบฝนให้กาแฟมันไม่ได้โดนแดดโดยตรงมันก็ตากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการตากมากขึ้นมีการวัดความชื้นทำให้ความชื้นเนี่ยมันพอดีมากขึ้นในการตากจนเสร็จแล้วเก็บกาแฟเนี่ยครับถึงแม้ตอนนี้เนี่ยกาแฟจากภูทับเบิกอาจจะปลูกอยู่กลางแดดไม่มีร่มเงาให้ต้นกาแฟมากขนาดนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดในปีต่อๆไปได้เพิ่มร่มเงาให้ต้นกาแฟกาแฟก็จะสุกช้าลงรสชาติมันก็จะซับซ้อนแล้วก็อร่อยขึ้นครับอย่างที่2คือก่อนรู้สึกว่าคนที่เราทำงานด้วยไม่ว่าจะคุณนัทหรือว่าชาวสวนที่ปลูกกาแฟเนี่ยเขามีความโอเพนค่อนข้างมากเขาอยากที่จะทำอะไรก็ได้ให้กาแฟของเขาเนี่ยคุณภาพมันดีขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราเลยคิดว่านี่น่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่รูทมองหามากที่สุดในการทำงานกับเกษตรกรหรือว่าคนผลิตกาแฟครับด้วยความที่กาแฟจากภูทับเบิกเนี่ยเป็นกาแฟที่ค่อนข้างทานง่ายแอซิดิตี้ไม่ได้เยอะทานสบายพลอยจะมาแนะนำว่าชงกาแฟตัวนี้ยังไงเนี่ยให้มีบอดี้ให้มีความหวานแล้วก็มีความซับซ้อนของรสทอฟฟี่และรสแอปเปิลอยู่ในถ้วยครับจากที่กรเล่าให้ฟังนะคะว่ากาแฟคุณอภินันหรือว่าพี่นัทเนี่ยค่ะมีรสชาติที่หวานมีความซับซ้อนของผลไม้อย่างแอปเปิลแล้วก็ทอฟฟี่นะคะวันนี้พลอยก็เลยจะมาแชร์วิธีการชงนะคะเพื่ อเพิ่มความหวานบาลานซ์แต่ว่ายังคงคาแรคเตอร์ของแอปเปิลแล้วก็ทอฟฟี่อยู่ค่ะวันนี้เราจะใช้เรโช1ต่อ14เพื่อเพิ่มบอดี้ให้กับกาแฟคุณอภินันท์นอกจากเรโชแล้วนะคะเรายังเลือกการเทที่แตกต่างกันด้วยวิดีโอครั้งที่แล้วเนี่ยความแตกต่างของจำนวนการเทน้ำที่ให้รสชาติที่แตกต่างกันโดยวันนี้เราจะเน้นให้กาแฟตัวนี้มีความหวานแล้วก็บาลานซ์โดยที่ไม่ได้เน้นเรื่องเอซิดที่สูงที่สุดเราเริ่มจากใช้กาแฟ20กรัมพีนฟิวชั่นด้วยน้ำ40กรัมจากนั้นเราจะแบ่งการเทครั้งละ60กรัมเท่าๆกันทุกๆ30วินาทีไปเรื่อยๆจนตราชั่งอ่านได้280กรัมกาแฟของคุณอภินันท์นะคะเหมาะกับคนที่ชอบกินรสชาติหวานบาลานซ์แต่ก็ยังมีความเป็นแอซิดิตี้อย่างแอปเปิลเบาๆนะคะยังไงเอนจอยค่ะ